ว่า20สัปดาห์ลกก่อต่ำอันตรายแค่ไหนแล้วลกมีโอกาสขยับขึ้นสูงไหมส่วนใหญ่จะขยับสูงขึ้นนะคะถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายถ้าไม่มีภาวะเลือดออกนะคะแต่ว่าถ้ามีภาวะเลือดออกร่วมด้วยน่ะอันตรายต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รอดูไปเรื่อยๆถ้าไม่มีเลือดออกก็คือรอตอนช่วงใกล้ๆคลอดอันตราซาวด์ดูอีกครั้งนะคะว่าตำแหน่งของรกเนี่ยมันคลุมปากมดลูกไหมถ้าคลุมปากมดลูกก็ผ่าตัดคลอดแต่ว่าถ้าเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสคลอดเองนะคะเท่านั้นเองนะคะไม่ได้อันตรายในเรื่องอื่นๆนะไม่เกี่ยวกับความพิการไม่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กนะคะ